คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของนักปั่นไทยกันหน่อยนะคะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่2นะคะในรายการแข่งขันที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะโดยหลังจากที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกหรือว่า WCC มา2เดือนที่เมืองเอเกลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทั้งภูนสิริมงคลและจริญญาสืบจากถิ่น2นักปั่นดาวรุ่งเสือภูเขาค่ะแล้วล่าสุดค่ะภูนสิริมงคลนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยต่อยอดจากการฝึกซ้อมนี้แล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเป็นทัวร์นาเมนต์อาโกเวียวิตอรีออฟฟิเชียลคัพ2022ที่เมืองฮอกกรอฟประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคว้าอันดับ2ในรุ่นประชาชนชายการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาซึ่งหลังได้รองแชมป์ภูนสิริจะอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกต่อเนื่องจากจะไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในรายการ All Starler Mountain Bike Festival และ UCI Junior Series Cross Country ที่เมืองฮัมมิงประเทศออสเตรียค่ะที่จะมีขึ้นระหว่าง30เมษายนถึง1พฤษภาคมซึ่งเป็นการแข่งขันเสือภูเขารายการที่ใหญ่มากในระดับ Order Class หรือว่า HC ระดับสูงสุดของ UCI หลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่3พฤษภาคมเพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามส่วนตัวเจ้าตัวนั้นตั้งเป้าคว้าเหรียญทองส่วนเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนขอติด1ใน3อันดับแรกโดยทีมเสือภูเขาทีมชาติไทยจะเดินทางไปกรุงฮานอยเพื่อแข่งขันในวันที่12พฤษภาคมค่ะทางด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็กล่าวถึงความสำเร็จนักปั่นไทยว่าการที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกถึง2คนเนื่องจากทั้งหมดเป็นนักปั่นที่เป็นความหวังและจะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ระหว่างฝึกซ้อมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ๆในประเทศยุโรปแต่หากฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองไทยก็จะไม่ได้มีโอกาสในการไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติค่ะ